ัวเวนี่บอทนะครับเวนี่บอทเนี่ยสามารถเติมเดตตอลลงไปได้ด้วย Start cleaningรายการนอก.com วันนี้เราจะมามีอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้คนที่ขี้เกียจอย่างเราเนี่ยสะดวกสบายขึ้นแล้วในช่วงยุคนี้ที่มี PM 2.5 มันจะช่วยทำให้เรารู้สึกว่าระเบิดเวลาบ้านเราสะอาดดีจังสิ่งที่หลิงกำลังจะพูดถึงเนี่ยมันเรียกว่าหุ่นยนต์ถูพื้นอัตโนมัติชื่อว่าแวนี่บัตเราไปดูกันเลยไฮโซอ่ะมันดูมีอะไรมากกว่าที่เราคิดนะเนี่ยโอเคสิ่งที่เราเห็นเอาบนนี้ก่อนนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นไอตัวเก็บฝุ่นและตัวนี้คืออะไรเซ็นเซอร์แน่เลยนี่คือตานะคะเป็นเซ็นเซอร์นะคะนี่ไงเราเจอแล้วอันนี้ก็จะเป็นแปลงนะครับที่จากที่หน้าของเมื่อกี้ให้มาใส่มานะแล้วก็ไอตัวนี้เรารู้มันน่าจะมันเป็นตัวดูดเข้าไปอันนี้ก็เป็นตัวหมุนทิศทางของเขาเนาะนี่ไงไอตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรบัมเปอร์ได้ยินว่าตัวนี้มันแตกต่างกว่าอันอื่นก็คือไอตัวนี้มันจะเป็นบัมเปอร์2ชั้นอันนี้ชั้นที่1อันนี้ชั้นที่2โอเคอ่ะด้านหลังอ๋อนี่ไงมันมีรูปทรงไว้สำหรับขนาดเท่ากับผ้าโดยเฉพาะเลยแมนแล้วเรียบร้อยจ้าแล้วยังไงต่อเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่ามันทำงานยังไงแต่ว่ายังก่อนเรายังเหลืออีกชิ้นนึงใส่น้ำตรงนี้ใส่น้ำสะอาดไปเปิดให้ผมหน่อยที่ดูมันแข็งอ่ะอ๋อได้ละอู้มันมีน้ำในนี้นี่นี่ใส่น้ำตรงนี้ความดีงามที่ผมเพิ่งไปรู้มาว่าเจ้าตัวนี้สามารถใส่เดตตอลนะฮะใส่น้ำยาฆ่าเชื้อลงไปได้ปกติเนี่ยเครื่องทั่วไปเครื่องหลายยี่ห้อนะเขาจะก็จะติดไปข้างล่างแล้วก็ให้มันลากถูไปอย่างนี้แล้วข้อเสียดีกว่ามันไม่สามารถเติมน้ำยาเดตตอลลงไปได้เพราะว่าเวลาระบบน้ำซึมเนี่ยน้ำมันใส่เข้าไปใช่ไหมน้ำมันจะค่อยซึมออกมาจากผ้าครับซึ่งด้วยความที่เดตตอลพอละแห้งนะครับเดตตอลจะแห้งออกเป็นเกล็ดนิดนึงซึ่งตัวนี้พอมันเป็นแค่ช่องธรรมดาที่ให้น้ำซึมออกมาเนี่ยวันดีคืนดีครับตรงนี้จะตันแล้วน้ำมันจะไม่ออกกลายเป็นตัวนี้อาจจะเสียไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเวนี่บอทนะครับเวนี่บอทเนี่ยสามารถเติมเดตตอลลงไปได้ด้วยแต่ว่าไม่ได้เติมโดยตรงนะครับคุณจะต้องเอาน้ำนะครับน้ำเปล่าขวดหนึ่งเปิดฝาเทเดตตอลลงไปใส่แค่นิดหน่อยก็พอนะฮะไม่ต้องเยอะมากแค่นี้คุณก็จะสามารถป้องกันตัวคุณนะฮะแล้วก็คนในบ้านเนี่ยของคุณที่คุณรักเนี่ยก็อย่าลืมนะพวกเชื้อโรคเนี่ยมันมีเยอะมากตามพงตามพื้นเนี่ยนี่ก็เทใส่เข้าไปการทำงานเนี่ยลักษณะการทำงานของการซักผ้าของเจ้าหุ่นเวนี่นะครับคือพอหุ่นยนต์นะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้จะมีหัวฉีดน้ำนะครับออกฉีดน้ำออกมาจากข้างหลังนะครับมาโดนกับตัวผ้าเนาะพอฉีดใส่ผ้าปุ๊บผ้าเปียกเสร็จเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เป็นตัวรีดน้ำนะครับจะรีดน้ำบนผ้าแล้วสิ่งสกปรกที่อยู่บนผ้าเนี่ยก็จะไหลออกมาตามน้ำลงมาท่อตรงนี้นะครับลงมาในช่องเก็บน้ำตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถังมอเตอร์นะครับก็จะดูดถังน้ำนะครับไปเก็บอยู่ในถังน้ำเสียตรงนี้นี่เองนี่จะเป็นถังนี้คุณก็แค่เปิดตรงนี้แล้วก็ไปเททิ้งนะครับง่ายๆหลักการง่ายๆแล้วสาเหตุที่จะอธิบายว่าทำไมนะครับเดตตอลใส่กับเครื่องปกติแล้วตันใส่กับตัวนี้ไม่ตันเพราะว่าเคล็ดลับอยู่ที่ความแรงของน้ำนี่แหละทำให้ไล่ตัวเดตตอลออกมาได้นะฮะตอนนี้เท่าที่ทราบยังไม่มีตัวไหนทำได้นะครับผมโอเคเราต้องทำอะไรต่อตอนนี้มือถือควรมันเชื่อมมือถือได้ไอ้นะแอปโหมด cleaning and mopping หรือจะ mopping only คือแบบถูพื้นอย่างเดียวหรือจะให้ทำทั้งคู่นะครับฟังก์ชันต่อไปก็คือสามารถกดบอกได้ว่าเราจะให้เขาไปทำความสะอาดบริเวณตรงไหนก็คือตรงนี้เห็นเขาบอกว่ามีฟังก์ชันที่ตั้งได้ว่าจะให้กลับมาทำความสะอาดทุกกี่ตารางเมตรมีไว้ตัวรุ่นเพราะเราอยากให้มันสะอาดคือจะกลับบ่อยนะครับจะกลับทีทีนี้เราจะมากดคลีนกันเลยกดง่ายๆครับปุ่มเดียวปึ๊บ start cleaning ปึ๊บเพราะว่ากด start cleaning หุ่นจะทำการทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดตูดก่อนเช็ดตูดก่อนที่จะทำปึ๊บปาดปึ๊บปาดแค่มาได้คือโดยปกติลักษณะการวิ่งเนี่ยเท่าที่ลองเดินดูนะมันจะแบบตีกรอบเขาจะตีกรอบก่อน
ขั้นตอนที่หมุนตัวเนี่ยคือการที่แบบดูอ็อบเจกต์ครอบๆรอบๆก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะวิ่งตีกรอบเป็นหลักแล้วเดี๋ยวเราจะมาตั้งกล้องให้ดูนะครับว่าทำความสะอาดเป็นยังไงนะครับผมลองไปดูกันนะครับที่เสริมแรงกด10นิวตันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกที่ที่เครื่องนี้ผ่านนะครับคุณมั่นใจได้เลยว่ามันเป็นการถูจริงๆนะครับมันไม่ใช่เป็นการลูบนะฮะมั่นใจเลยว่าสะอาดแน่นอนนะครับก็สรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าเวนี่บอร์ดตัวนี้นะครับผมค่อนข้างเลิฟมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างที่เจ้าเวนี่บอร์ดตัวนี้ทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูดแล้วก็ถูคือสามารถตอบโจทย์ได้ครบในสิ่งที่เซฟเวลาและเอาเวลาลงส่วนนั้นเนี่ยไปใช้กับคนที่คุณรักนะครับคุณต้องลองนะครับชั่งน้ำหนักนะครับกับเวลาที่คุณเสียไปนะครับกับราคาที่คุณต้องจ่ายนะครับผมว่าสิ่งนี้นะครับมันคือความคุ้มค่านะครับทุกคนอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งนะฮะรัวๆนะครับเพื่อที่จะได้ชมว่าคลิปหน้าทางน้องๆนะครับจะมีอะไรดีๆมาให้ดูนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ